มิลลี่ก็มิลลี่เธอมิลลี่มาเป็นถ้วยผมมาเป็นจานเลยโอ้โห The Best Official มาแล้วจ้าวันนี้เห็นกันอย่างนี้รู้เลยว่าต้องเป็นเมนูข้าวเหนียวมาม่วงเห็นไหมพักการชม4สิ่งที่ควรรู้เราดูกันไปแล้ว2 EP เราพักก่อนพักเพื่อที่จะมากินข้าวเหนียวมาม่วงจริงๆแล้วว่าต้องโทษมิลลินะน้องมิลลิเนี่ยตากล้องผมเนี่ยเขาไปดูคอนเสิร์ตน้องมิลลิแล้วก็เห็นอะไรเห็นข้าวเหนียวมาม่วงอารมณ์อยากกินเลยไงอยากให้ทำไงโอ้โหแบบร้องอะงองแงจริงๆถ้าเป็นตากล้องธรรมดาผมก็ไม่สนใจนะแต่นี่เขากินตำแหน่งลูกชายอีกมาตำแหน่งหนึ่งด้วยเพราะนั้นก็ต้องตามใจเขาหน่อยนะก็เลยต้องมีเมนูวันนี้ข้าวเหนียวหม่าม่วงแต่จะทำยังไงโอเคก่อนอื่นฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง The Best Food Official ด้วยนะจ๊ะโอเคเราไปทำกันเลยวัตถุดิบในการจะทำข้าวเหนียวมะม่วงง่ายๆของผมว่าง่ายทุกคลิปเลยก็มีอย่างนี้นะนี่ดูนะผมจะแบ่งกะทิออกเป็น2ฝ่ายนะอันนี้ฝ่ายแรกเราจะเอามามูลข้าวเหนียวนะประมาณ500กรัมอีกฝ่ายหนึ่งประมาณสัก300กรัมเนี่ยเราจะเอามาทำเป็นน้ำกะทิราดหน้านะก็มีมะม่วงนะมีข้าวเหนียวประมาณ500กรัมนะครับมีเกลือตรงนี้ประมาณสักครึ่งช้อนชาส่วนน้ำตาลเนี่ยที่จริงแล้วผมบอกแล้วผมไม่อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะพอดูน้ำตาลมันต้อง10ถึง12ช้อนชานะอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับชอบหวานก็ลดลงไปชอบหวานมากก็เพิ่มขึ้นไปอีกส่วนในฝั่งของน้ำราดเนี่ยก็จะมีแป้งข้าวเจ้า1ช้อนชาแล้วก็มีเกลือประมาณสัก3ส่วน4ช้อนชาวัตถุดิบก็มีเท่านี้แต่อันดับแรกเราต้องไปทำการซาวหรือว่าล้างข้าวเหนียวก่อนนะนี่ๆผมมีเคล็ดลับคนที่จะล้างข้าวเหนียวให้อร่อยในการทำข้าวเหนียวมูลนี่เลยสารส้มนี่เป็นในประธานจักรแร้นะเขาเอามาสำหรับขัดข้าวให้ยางเขาออกแต่จะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกเราต้องมาล้างข้าวกันก่อนหรือถ้าภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าซาวข้าวนะแต่มันมีเคล็ดลับนะมาดูกันแล้วเราก็เทสิ่งสกปรกทิ้งออกไปก่อนรอบแรกก็ล้างได้หลายๆน้ำจนกว่ามันจะขาวนะครับเอาละสารส้มจะมาตอนนี้เราเอาสารส้มเนี่ยนะครับเอาข้าวขึ้นมาขัดกับเขาเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยโถไปสารส้มนี่เคล็ดลับนะโหไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยทั่วที่สุดเท่าที่เราจะทั่วเขาได้เนาะแต่ว่าถามว่าทุกเม็ดไหมเนี่ยแหมมันก็พูดยากเนาะโอเคเอาละแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งเขาไว้สักประมาณ5นาทีเอาละครับครบ5นาทีแล้วเราก็ทำการล้างน้ำเขาต่อนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีคราบออกมาแล้วก็ล้างเขาต่อนะครับล้างเขาจนกว่าน้ำเขาจะใสนะครับก็ใสขึ้นแล้วนะครับยังนะยังไม่พอใสแล้วเห็นไหมเกือบจะใสแล้วเห็นไหมครับมีดอกหญ้าแล้วก็เอาดอกหญ้าออกทำกินเองอะมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับซื้อเขาง่ายกว่าแต่ว่ามันจะอร่อยกว่าแล้วก็ได้อย่างที่เราชอบนะครับชอบเค็มชอบหวานเอากันไปเลยใส่น้ำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็แช่เขาไว้สัก3ชั่วโมงเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยจะไม่เหมือนอย่างข้าวหอมมะลินะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะแน่นนะครับเพราะนั้นก็ต้องแช่เขาสัก3ชั่วโมงก่อนการหุงทุกครั้งเดี๋ยวเราแช่เขาไว้สัก3ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็หุงเขาได้เลยเอาละครับน้ำโอ้เดือดแล้วเราก็เอาซึ้งที่เราใส่ข้าวเหนียวไว้แล้ววางลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ปิดฝา10นาทีเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันโอเคขณะที่เรารอข้าวเหนียวสุกเราก็มาทำน้ำกะทิชุดแรกนะเพื่อเราจะทำการมูลข้าวเหนียวโอเคเปิดไฟเอาละแล้วเราก็เทกะทิ500กรัมที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยเอาละหัวกะทินะครับแล้วก็น้ำตาล10ถึง12ช้อนโต๊ะแล้วแต่ชอบหวานเติมหวานไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องถึงโอเคแล้วเราก็มีเกลือตรงนี้สักครึ่งช้อนชาแล้วเราก็ทำการเคี่ยวเขาให้น้ำตาลละลายเอาละน้ำกะทิตรงนี้เราจะเอาข้าวเหนียวมามูในนี้นะครับอันนี้ต้องคนเขาตลอดนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยมือแล้วเนี่ยมันจะไหม้เพราะนั้นเราก็คนเขาตลอดให้เขาละลายนะครับไม่ต้องเดือดมากนะเพราะถ้าเดือดมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกมัน
แล้วพอมันแตกมันนะมันก็จะใสๆนะมันก็คือมันแตกมันแล้วมันก็จะไม่เจ้มจ้นนะบางคนเขาพิถีพิถันนะเขาก็จะใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อจะเพิ่มความหอมแต่อันนี้มันแบบเร่งด่วนไงเพราะว่าตักข้องผมเขามือไม้สั่นแล้วเขาอยากกินมากข้าวเหนียวมะม่วงสำหรับชาวชลบุรีผมเนี่ยนะครับที่จริงโบราณโบราณเขาเรียกข้าวเหนียวแฉะเขาไม่ได้เรียกข้าวเหนียวมูลนะเพราะว่าคนชลบุรีอ่ะมันเขาจะชอบแบบน้ำเยิ้มๆก็คือหลังจากที่มูลแล้วเนี่ยนะครับเวลาจะทานเนี่ยเขาก็จะมีกะทิอีกชุดนึงแต่มันน่าจะเป็นหางกะทิอ่ะนะครับแล้วก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยใส่ลงไปในกระมังหรือในอ่างหินสมัยผมเด็กๆก็ใส่ไปในอ่างหินนะแล้วก็ตักน้ำหางกะทิเนี่ยลงไปแล้วก็ทำการมูลกับข้าวเหนียวที่เรามูลไว้แล้วนะครับทำการมูลข้าวเหนียวให้มันแฉะมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองมาชิมซิว่าน้ำตาล10ช้อนเป็นไงหวานเหมือนไอติมเลยรสชาติเหมือนไอติมเลยมันจะหูหวานอะน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราทิ้งเขาไว้ให้เขาร้อนสักครู่10นาทีแรกผ่านไปอ้าวมาดูว้าวได้แล้วนะอันนี้เราได้แล้วนะเพราะนั้นเราก็ทำการเอาข้างล่างเขาขึ้นมาข้างบนขยับขยับเขาหน่อยนี่เอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนอ้าวพลิกแล้วข้างล่างขึ้นมาข้างบนเกี่ยเขาซะหน่อยอ้าวให้เขากระจายความร้อนนะครับอ้าวจะได้แล้วโอเคปิดฝาอีก10นาทีน้ำกะทิเราก็เดือดปุ๊ดๆพอดีเอาละแล้วเราก็ทำการปิดไฟทีนี้เรารอเขา10นาทีแล้วเดี๋ยวเราเอาข้าวเหนียวตรงนี้มามูลก็จะได้กินแล้วเฮ้ยตากล้องกล้องไหวเลยกล้องสั่นเลยนะอยากกินมากเลยดิโอเคครบ10นาทีที่2แล้วเรามาเปิดดูกันอ๋อเอาละได้แล้วปิดไฟขณะที่ข้าวเหนียวกำลังร้อนๆ นะครับเราก็ทำการเอาข้าวเหนียวนั้นเทใส่ลงไปในกะทิได้เลยเพื่อเราจะทำการมูลนะเห็นไหมไม่ยากอร่อยด้วยเอาละแล้วเราก็ทำการมูลนะครับนี่เราทำการมูลเลยนี่สูตรชลบุรีเลยนะนี่ถ้าใครชอบแห้งๆนะครับก็ลดกะทิลงไปได้นะครับนี่แต่เดี๋ยวนะมันก็จะดูดเอาน้ำกะทิเนี่ยเข้าไปในเนื้อตัวของมันแล้วเดี๋ยวเราพักเขาไว้สัก10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำการพลิกให้เอาข้างบนลงข้างล่างโอเคพักเขาไว้10นาทีแต่ภารกิจเรายังไม่หมดนะเพราะเราต้องทำการทำน้ำกะทิที่จะมาราดหน้าของเจ้าข้าวเหนียวมะม่วงนี้โอเคหลังจากเราคลุกเคล้าแป้งข้าวเจ้ากับเกลือเข้ากันแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดไฟเอาละแล้วเราก็ทำการหยอดน้ำกะทิลงไปนะขั้นตอนนี้เราต้องค่อยๆหยอดเขานะครับขณะเดียวกันเราก็คนแป้งเขาเพื่อจะให้แป้งเขาละลายนะครับนี่หยอดค่อยๆหยอดไปเอาละแล้วก็คนไปด้วยเพื่อจะให้แป้งเขาละลายนะเหมือนทำน้ำราดหน้าเลยเห็นไหมเอาละแป้งตรงนี้ก็จะทำให้กะทิเหนียวขึ้นนะครับเพื่อจะทำน้ำแต่งตกแต่งหน้าตาของข้าวเหนียวมะม่วงในวันนี้อันนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปมากหน่อยนะครับไม่ใส่น้ำตาลแล้วเพราะว่ามันจะเป็นน้ำกะทิที่จะเค็มเพื่อที่จะไปตัดหวานกับข้าวเหนียวมูลระหว่างที่เรารอน้ำกะทิราดหน้าเขาใช้ได้นะครับเราก็มาดูข้าวเหนียวมูลตรงนี้10นาทีผ่านไปเราก็ทำการพลิกเขานะครับเอาข้างล่างขึ้นมาเอาข้างบนลงไปเห็นไหมครับเอาละนี่เห็นไหมถ้าใครชอบที่จะให้เขาตึงๆนะครับก็อาจจะใส่น้ำกะทิน้อยลงก็ได้หมูเลยหมูแล้วหมูแล้วเอาละจะได้กินแล้วอดใจรอหน่อย10นาทีเรียบร้อยเอาละนี่ก็ได้แล้วเหมือนกันเอาละปิดไฟรอเขาเย็นเดี๋ยวปอกมะม่วงให้ดูด้วยเอาละครับเรามาจะสาธิตการปอกมะม่วงแบบง่ายดายตามสไตล์พ่อบ้านอย่างผมนะเราก็ทำการนี่เลยปาลงไปให้ถึงเม็ดมันนะครับแล้วเราก็ชืบเป็น1ชิ้นเอาละแล้วเราก็ปาเข้าไปให้ถึงกลางถึงเนื้อเม็ดมันนะละลูดตามเนื้อเม็ดมันเลยกระดกมีดขึ้นเล็กน้อยอีก1ชิ้นเอาละแล้วเราก็ทำการบางเห็นไหมแค่นี้เอาละแล้วก็ทำการนี่ขึ้นมาแบบนี้นี่ขึ้นมาแบบนี้นี่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 
มาแบบนี้และในเมื่อข้าวเหนียวได้แล้วเราก็ทำการอ้าวตักข้าวเหนียวขึ้นมาเลยตักให้มันพอดีคำนะปั๊บโบะลงไปอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยหอมอ่ะคุณผู้ชมทำไปน้ำลายไหลไปเนี่ยนี่ที่ลืมซะไม่ได้ก็คือถั่วทองเพื่อเพิ่มความกรุบกรับกรุบกรับเอาละถั่วทองก็มาเอาละแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้ำราดที่เราอุตส่าห์ราดมานะครับคนได้ที่แล้วเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยกับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงไปกินกันเลยอยากกินอะไรอยากกินอะไรตากล้องเอ้ยตัวสั่นตัวคอนี่เฮ้ยแต่มันหอมจริงนะมันหอมนะครับคุณผู้ชมมันแบบกลิ่นข้าวเหนียวมูเนี่ยมันลอยหอมมาเลยแล้วยิ่งกลิ่นมะม่วงนะมันก็ลอยเตะจนหมูกมาเลยขนาดผมเป็นคนทำเองปกติเวลาผมทำเนี่ยผมก็จะไม่อยากกินเนี่ยเพราะชิมแล้วแต่อันนี้มันหอมจริงๆหอมมากๆคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะวันนี้นะใช้ข้าวเหนียวไปครึ่งกิโลก็น่าจะมาสัก20บาทแล้วก็ซื้อมะม่วงมาเนี่ยลูกหนึ่งก็ประมาณสัก10บาทเนี่ยแล้วก็ข้าวเหนียวครึ่งกิโลเนี่ยทำไปแล้วน่าจะกินได้ประมาณสัก10กว่าจานเลยนะเพราะนั้นโอ้โหวันนี้ลงทุน100กว่าบาทนี่อิ่มกันทั้งทีมงานเลยเอาละ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ากับลงมือกินโอ้ลิ้นพันลิ้นพันนี่แล้วก็มะม่วงซะหน่อยนะคะบอกอย่างงี้ง่ายนะคุณผู้ชมนี่โอ้โหนี่เอานะเอานะเอานะตะก้องตะก้องอ้าวมิลลี่ก็มิลลี่เถอะมิลลี่มาเป็นถ้วยผมมาเป็นจานเลยนี่ใหญ่กว่ามิลลี่อีกโถ่เพียงแค่ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแค่นั้นเองแหมหยุดไม่ได้อ่ะหัวมันหอมนะเนี่ยแล้วก็มีถั่วทองสักหน่อยเนาะมันก็กรุบกรับกรุบกรับอีกคำหนึ่งฟินเวอร์ฟินฟินเลยอ่ะบอกตรงที่จริงทำเองก็ไม่ยากนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดหน่อยในการรอเขาแต่ว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากถ้าอยากมาเที่ยวร้านแป๊ะศูนย์นะครับก็เสิร์ฟไปที่นี่เลยปุ๊บพิมพ์ว่าบะหมี่แป๊ะศูนย์ก็จะมีแผนที่ให้ท่านมาได้โดยง่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง The แป๊ะศูนย์ Official อ้าวแล้วก็ทาง The แป๊ะศูนย์ Official มีให้ติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ TikTok นะครับแล้วเราจะถึง 100,000 ซับไปด้วยกันฝากข่าวหน่อยนะจะถึงแสนซับอยู่แล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวจะครบแสนซับนะผมจะทำน้ำซุปฉลองเลยโอเคน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวสำหรับคลิปนี้อายุวันโนสุขขังพลังลาละจ้า